แบบหัด 2.8 นะคะแสดงวิธีหาผลคูณนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะวิธีทำนะคะ 0.9 คูณ 1.2 นะคะเราก็นำมาตั้งคูณนะคะ1 2คูณ 0.9 นะคะ 2.9 18นะคะใส่8ทด1นะคะ9คูณ1เป็น9บวก1ก็เป็น10นะคะ 0.9 คูณ 1.2 นะคะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งบวกกับอีก1ตำแหน่งก็จะเป็น2ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น 1.08 นะคะตอบ 1.08 นะคะต่อไปข้อที่2นะคะวิธีทำนะคะเราก็ตั้งคูณนะคะก็จะเป็น7 5คูณด้วย 0.8 นะคะเราก็จะได้8 5 40นะคะใส่0ทด4นะคะ8 7 56บวก4ก็เป็น60นะคะเราก็จะตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น6นะคะต่อไปข้อที่3นะคะวิธีทำ6 1 3คูณกับ0 4นะคะ4 3 12ใส่2ทด1นะคะ4 1เป็น4บวก1ก็เป็น5นะคะ4 6 24นะคะตอบเป็นทศนิยม1 2 3 3ตำแหน่งนะคะตอบ 2.452 นะคะต่อไปข้อที่4นะคะวิธีทำ905คูณ25นะคะเราก็จะได้5525ใส่5ทด2นะคะ50เป็น0บวก2ก็เป็น2นะคะ59 45นะคะต่อไป2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1นะคะ20ได้0บวก1เป็น1นะคะ2918นะคะเราก็จะได้5 2 6 8 4เป็น12ใส่2ทด1นะคะ1 1ก็เป็น2นะคะเพราะนั้นทศนิยม1 2 3 3ตำแหน่งนะคะเราก็จะตอบ 22.625 นะคะต่อไปข้อที่5นะคะวิธีทำ1065คูณ32นะคะ25เป็น10ใส่0ทด1นะคะ26 12บวก1ก็เป็น13ใส่3ทด1นะคะ20ได้0ใส่1นะคะ21เป็น2นะคะ35 15ใส่5ทด1นะคะ36 18บวก1ก็เป็น19ใส่9ทด1นะคะ30ได้0ใส่1นะคะ31เป็น3นะคะบวกกันก็จะได้0 8 0 2บวก1เป็น3บวกอีกตัวทดอีก1ก็เป็น4นะคะแล้วก็ชัก3ลงมานะคะเราก็จะตอบเป็นทศนิยม1 2 3 3ตำแหน่งนะคะตอบ 34.080 หรือ34.08 นะคะต่อไปข้อที่6นะคะวิธีทำนะคะ2043คูณ58แบบนี้นะคะ8324ใส่4ทด2ค่ะ8432บวก2ก็เป็น34ใส่4ทด3ค่ะ80ได้0ใส่3 8216นะคะ535ใส่5ทด1 5420เป็น21ใส่1ทด250ได้0ใส่2 52เป็น10นะคะบวกกันก็จะได้49 48 11นะคะเราก็จะตอบเป็นทศนิยม1 2 3 3ตำแหน่งนะคะตอบ 118.494 นะคะ